เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะจริงๆประเทศไทยคนก็ชอบฟุตบอลเยอะเราก็ชอบฟุตบอลอะไรเงี้ยทำไมมันไม่มีร้านที่มันขายแค่ฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยเอ็กชื่อเอ็กนะครับศิวัฒน์วสันต์สิงห์ก็เป็นผู้ก่อตั้งอาวิทั้งหมดอาวิฟุตบอลรีรันนิ่งณตอนนี้เป็น CEO ของอาวิทั้งหมดครอบครัวจริงๆที่บ้านไม่มีใครทำธุรกิจเลยก็คุณพ่อเป็นข้าราชการคุณแม่ก็ทำงานบริษัทก็โตมาแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยมีเหมือนไม่ได้มีการทำธุรกิจมาในชีวิตเราไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยเข้าใจธุรกิจก็จริงพื้นฐานก็โตมาเหมือนเด็กทั่วไปก็ไปโรงเรียนไปก็ปกติครับเราโชคดีว่าเราได้ไปเรียนที่เมืองนอกเราไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนที่เหมือนเล่นกีฬาเยอะมากเล่นกีฬาครึ่งหนึ่งของเรียนเลยคือเรียนครึ่งเล่นกีฬาครึ่งเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าแล้วโชคดีว่าเราเหมือนเราพอเล่นกีฬาได้แล้วเรารู้สึกว่ากีฬาเนี่ยทำให้เราสามารถอยู่รอดในสังคมที่มันเป็นนอกเมืองไทยหรือว่าไปอยู่กับฝรั่งเยอะๆการที่เราเล่นกีฬาได้เนี่ยมันเหมือนเป็นทำให้เราอยู่ได้ในสังคมนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬาเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตมากอะไรเงี้ยมันก็จริงๆนั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตที่เราให้ความสำคัญกับกีฬาพอกลับมาเรียนหนังสือทำงานเราก็ทำงานเป็นอยู่กระทรวงคลังทำงานแบบก็ทำงานเป็นเหมือนทั่วไปยุคนั้นมันเป็นยุคที่เหมือนทุกคนยังเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอยู่อะไรเงี้ยเราก็เหมือนต้องไปเรียนปริญญาโทละแต่จุดเปลี่ยนที่สุดในชีวิตคือเราเลือกที่จะไปเรียนที่เมืองนิวคาสเซิลคือเราเชียร์ทีมฟุตบอลนิวคาสเซิลจะเด็กเราเลือกจะไปเชียร์เลือกไปเรียนที่เมืองที่เราเหมือนเราอยากดูฟุตบอลน่ะคือเหมือนเราเลือกแพชชั่นกับฟุตบอลของเราก่อนเหตุผลอื่นอันนั้นเหมือนน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำเราเล่าไปแล้วเราก็เหมือนค่อนข้างสนุกกับมันแล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตได้ไปดูฟุตบอลได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับทีมฟุตบอลที่เหมือนเราชอบแต่เด็กอย่างเงี้ยมันเหมือนเติมเต็มความฝันรู้สึกว่าเฮ้ยแพชชั่นมันก็แบบมันสร้างความสุขให้เราได้เราด้วยความที่เราชอบฟุตบอลมากเรียกว่าคือชอบไม่ใช่แค่ดูบอลเราชอบเตะฟุตบอลเราชอบอุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยแพชชั่นเราเนี่ยมันน่าจะเหมือนสามารถทำอะไรสักอย่างในประเทศไทยได้ซึ่งณอดีตตอนนั้นน่ะ11ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีร้านกีฬาอะไรที่ขายฟุตบอลอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะจริงๆประเทศไทยคนก็ชอบฟุตบอลเยอะเราก็ชอบฟุตบอลอะไรเงี้ยทำไมมันไม่มีร้านที่มันขายแค่ฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนลองคุยกับเพื่อนๆก็เลยเหมือนลองตั้งขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากทำร้านจริงๆมันเป็นแพชชั่นของเราจะถามว่าเราคิดเยอะไหมจริงๆนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากกว่านั้นครับจริงๆไม่เคยทำธุรกิจเลยในชีวิตไม่ทำไม่เป็นด้วยแล้วก็เหมือนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาของฟุตบอลมารวมกันเยอะแล้วก็ขายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าบอกจริงมันก็ค่อนข้างมั่วมากแล้วก็ค่อนข้างจริงๆนะเดือนแรกอ่ะมันไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะบางวันเนี่ยขายไม่ได้สักบาทแล้วแบบคุณแม่เข้ามาคุณแม่ว่าเดี๋ยวแม่ช่วยซื้อกางเกงตัวนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็ซื้อให้เราอีกนะมันก็ตลกแหละแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเราเหมือนเราเริ่มจากศูนย์เราก็ได้อยู่ร้านเองเราก็ได้เจอลูกค้าเริ่มเจอลูกค้าเองได้คุยกับลูกค้าเองได้แชร์แพชชั่นของเราเข้าไปที่ลูกค้าซึ่งมันก็อยู่มาเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต่อยอดมาได้เรารู้สึกว่าโชคดีว่าในประเทศไทยมีคนที่มีความชอบเหมือนเราเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนนั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เหมือนมันสามารถมันมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเราคุยกับลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็เหมือนเราก็รู้ว่าเราขาดตรงไหนลูกค้าอยากได้อะไรมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมันใช้เวลาเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆอาริถูกตั้งมาด้วยชื่อที่เราตั้งใจให้ไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้ว เราตั้งใจตั้งชื่อที่แบบเหมือนจำง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีความหมายในภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อที่เราจะสามารถต่อยอดทางเหนือทางธุรกิจอย่างเช่นแบบเราสามารถไปทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันถูกตั้งมาแบบนั้นแล้วก็พอมีโอกาสในการทำอะคาเดมี่หรือทำบาร์เบอร์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวอาริฟุตบอลเองมันก็คือเราอยากให้อาริฟุตบอลมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของคนชอบฟุตบอลแต่ว่าโอเคร้านตัดผมเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกกับมันคือในสนามเนี่ยทุกคนมันใส่ยูนิฟอร์มหมดมันมีแค่รองเท้ากับทรงผมที่มันสามารถแบบ
เป็นตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดถึงร้านตัดผมแล้วการทำก็เหมือนอยากให้ตัวร้านอารีมันเป็นมากกว่าแค่คนเดินมาดูของอาจจะเป็นคอมมูนิตี้มาตัดผมมาทักทายคือเราไม่ได้อยากสร้างให้อารีฟุตบอลเป็นแบบขายของเลยอยากมันเป็นคอมมูนิตี้แหละนั่นคือตอนเริ่มตั้งแต่แรกคือตอนเริ่มแต่แรกเราอยากมันเป็นที่ที่คนสามารถแวะมาดูของใหม่ๆได้เด็กเข้ามาดูได้โดยไม่ต้องซื้อก็ได้คือเราอยากมันเป็นแบบนั้นเราอยากให้เป็นแบบเฮ้ยถ้าชอบฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมาเดินดูมาเดินเล่นที่อารีซึ่งเราก็เป็นตอนเด็กเราก็จะแบบเวลาเราไปไหนเราก็แบบเห็นร้านที่ขายเราก็อยากไปเดินดูนะบางทีก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อหรือก็ไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากได้ของใหม่แต่เราก็แค่อยากเดินดูว่ามีอะไรออกมาใหม่ตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมีสีไหนใหม่เนี้ยเราก็อยากให้คนที่เข้ามารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเรียกว่าดีใจครับเรียกว่าถ้าใช้คำว่าอะไรดีใจมั้งเพราะรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าแพชชั่นของเรามันได้รับการแชร์ออกไปไม่ใช่แค่กับลูกค้าจริงคนที่ทำงานกับเราก็แชร์แพชชั่นเดียวกับเราเรารู้สึกว่าคนคิดถึงอาริมันไม่ได้เป็นแค่ร้าน1ล้านมันคือเหมือนถ้าเป็นอาริฟุตบอลเองคนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นของที่ของกลุ่มคนที่ชอบฟุตบอลแล้วเราเหมือนเราภูมิใจและดีใจที่แบบคนอย่างที่บอกไม่ใช่แค่เราคนที่ทำงานกับเราหรือว่าลูกค้าหรือคนที่รู้จักเราในฐานะเฮ้ยกลุ่มนี้แพชชั่นมันเยอะเรียกว่าเราสามารถแชร์แพชชั่นของเราออกไปให้คนกลุ่มนึงเข้าใจว่าเอ้ยแพชชั่นของเราหรือของกับทีมงานคืออะไรจริงมันมีเรื่อยๆนะครับจริงเหตุการณ์มันคงไม่ได้มีอะไรจริงจังมากแต่ว่ามีถ้าถามส่วนตัวมันก็จะเป็นเรื่องครอบครัวมากกว่าว่าเช่นแบบเหมือนต้องบอกตรงว่าบ้านเราไม่ได้ทำธุรกิจแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้ค่อยไม่เชิงไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยก็เหมือนตอนหลังๆเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาเริ่มรู้จักร้านเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยแบบเฮ้ยมันร้านเรามีคนที่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็ถามมันก็เป็นเรื่องที่เราแอบภูมิใจเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามโดยรวมจริงๆมันคือการที่แพชชั่นของเราอะได้รับการแชร์ออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่ภูมิใจและดีใจที่สุดจริงๆก็อย่างแรกก็อยากจะขอบคุณว่าจริงๆลูกค้าทุกคนหรือว่าคนที่ทำงานกับอารีทุกคนเนี่ยก็ทำให้อารีมาถึงจุดนี้อาจจะมีผิดพลาดอะไรไปก็จริงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ทำให้อารีมาถึงจุดนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักก็อยากให้ลองเข้ามาดูจริงๆมันเป็นคือทีมงานหรือว่าคือพวกเราทุกคนในบริษัทค่อนข้างมีแพชชั่นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกับวิ่งอยากให้ลองมาสัมผัสดูจริงๆว่าแพชชั่นมันคืออะไรแล้วทำไมแบบกีฬาฟุตบอลหรือวิ่งมันสามารถทำให้ธุรกิจเนี้ยมันสามารถเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาลองสัมผัสดูจริงๆแค่ตามโซเชียลมีเดียลองแค่นั้นก็พอด้วยซ้ำจริงๆส่วนลูกค้าก็ขอบคุณจริงครับจริงๆถ้าไม่มีลูกค้าจริงๆอาริก็ไม่มีวันนี้